ครับเห็นปู่เกษมบอกว่าเป็นปู่ตัวโตขึ้นนะครับจาก5ปีที่แล้วที่ครูมาก็ตั้งมาฝึกสอนวงโยธวาทิตรุ่นแรกๆไว้นะครับคำถามแรกที่จะถามกันก็คือมีใครถูกบังคับมาไหมครับไม่มีนะครับมันเป็นคำถามแรกที่จะต้องถามเพราะว่าถ้านักเรียนถูกบังคับมาเนี่ยมาให้เข้านักเรียนจะเรียนดนตรีไปตลอดชีวิตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในใจเราคิดว่าเราถูกบังคับมามันจะไม่มีความสุขเลยใน3วันแล้วเราจะรับดนตรีอยู่3วันตามที่เขาบังคับแต่ช่วงเวลาที่เหลือเราจะไม่มีความสุขและเราจะเกลียดดนตรีไปตลอดชีวิตเลยนะครับฉะนั้นเราเป็นรุ่นแรกของวงดนตรีลูกทุ่งนะครับเป็นความหวังของท่านผู้บริการของโรงเรียนนะครับปีแรกที่สำคัญนะครับปีแรกที่สำคัญเรื่องผมตั้งวงที่ศรีสะกับท่านผู้บริการสุนทรก็หนักเพราะอะไรหนักเพราะว่าเขายังไม่เห็นภาพว่าวงลูกทุ่งมันเป็นยังไงนะครับเป็นวงแรกของสพป.เขต 3เรานะครับที่สุดยังไม่เคยมีที่ไหนตั้งวง